วันนี้วันพระเอาน้ำดื่มมิกิ20โหลแล้วก็มาม่าโอกัสเอามาถวายปู่ฤาษีนี่เอาไปถวายพระต่อเลยจะได้บุญแล้วก็เอาอาหารจากต๊อกแต๊กส้มตำปลาเผาไปถวายด้วยเป็นวันพระถวายบุญกุศลถวายพัตตาหารเกิดมาชาติไหนก็จะได้ไม่ทุกข์ยากลำบากจนอดอยากหิวโหยคนไม่มีเงินแต่มีข้าวน้ำกินเนี่ยมันดีใจแล้วนะแล้วก็คนเราเนี่ยจนอะไรก็ได้แต่จะจนน้ำใจมีลูกศิษย์คุณสุอยู่ที่ชลบุรีคนสกลนี่แหละเคยดูแลช่วยเหลือยามเขาทุกกายทุกใจก็โอนเงินมาช่วย 1,000 บาทนี่ร้านต๊อกแต๊กส้มตำปลาเผานี่แหละผมมาเอานี่แหละประจำเงินผมก็แล้วแต่ผมอยากจะจ่ายผมอยากจ่ายตัวไหนก็จ่ายแต่ส่วนมากผมโอนนี่แหละเจ้าของสูตรลาบก้อยตาเต่าลอยฟ้ามีคนเดียวเรียนไว้นี่ท่านผู้ชมอย่ามาไอ้ช้าเพราะว่ามันจะไม่ทันแล้วก็อย่าลืมนี่จะไม่ขายดีเพราะว่าหลวงปู่ฟันทั้งนานผมว่าจะมาแย่งเอาสักองค์เดียวนี่ปลานี่โอ้โหเด็ดเด็ดไก่ไก่นี่เด็ดเด็ดเดี๋ยวหมดนะนี่ครับท่านผู้ชมแทบเดียวหมดนะวันนี้อยากขอนะครับแดดร้อน44องศาแล้ววะนี่ทุ่ๆนี่ทุ่ๆนี่น้ำน้ำผมมากินประจำแหละสูตรคุณหมอศิริโรจน์นี่เล่าให้คุณหมอฟังแล้วเดี๋ยววันหลังคุณหมอจะมานะจ๊ะเพื่อมาปรับสูตรให้ตรงกันกับตามที่ว่าคิดอะไรไม่ออกอย่าลืมเด้องวดนี้เด้องวดนี้เด้อนี่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 บอกเลยเด้ออย่าหาว่าบอกเด้อเฮ้ยเอาได้บุญทำการเด้อมันสาธุ